คุณเป็นสาวปีวอกใช่ไหมครับคุณมีวิธีเลือกคู่ครองแบบไหนตัวเลือกที่หนึ่งหนุ่มปีชวดธาตุน้ำเขาเป็นคนฉลาดมีสังคมมีเครือข่ายเป็นคนขี้หึงบ้างและไม่ชอบให้ใครมาข่มหากเขาได้คู่กับสาวปีวอกจะตกสมบัตินายประตูท้ายว่าดีปานกลางต้องรับราชการถึงจะดีตัวเลือกที่สองหนุ่มปีฉลูธาตุดินเขาเป็นคนใจเย็นรอบคอบเป็นคนนิ่งๆแถมไม่โรแมนติกอีกต่างหากเขาจึงไม่เหมาะกับสาวปีวอกสักเท่าไหร่ถ้าได้คู่กันท้ายว่าไม่ถึงกับดีจะต้องมีมานะอดออมจึงจะไปรอดตัวเลือกที่3หนุ่มปีขานธาตุไม้เขาเป็นคนใจกล้ามีความเป็นผู้นำสูงมีเสน่ห์รักใครแล้วรักหมดใจเมื่อขานได้คู่กับวอกจะตกสมบัติพ่อค้าทองท้ายว่าดีจะมีทั้งทรัพย์สินและบริวารโอ้เย่ตัวเลือกที่4เป็นหนุ่มปีเถาะธาตุไม้คนปีเถาะมีนิสัยอบอ้อมอารีไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบการกระทบกระทั่งหากคุณชอบชีวิตเรียบง่ายได้คู่กับเขาจะตกสมบัติพระยาท้ายว่าดีจะมีคนคอยอุปถัมภ์โอ้เย่ท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ที่จะได้รับคำพยากรณ์สามารถส่งวันเดือนปีและช่วงเวลาเกิดของตัวท่านเองและคู่รักมาทางเว็บไซต์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้หลังจากทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้นท่านจะได้รับคลิปวิดีโอคำพยากรณ์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกคู่ของท่านตามใจปรารถนาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเลือกได้คู่ดีคู่เด่นคู่สุขคู่สมคู่ร่ำคู่รวยมั่งมีเงินทองด้วยเทอญ